สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมอินโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM105 สมัยสไมไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับสาวไทยในอิตาลีรีวิวกองทัพป,ปูหมาที่บุกมาเตมเมืองจากกรณีประเทศอิตาลีนะครับที่กําลังประสบปัญหายอย่างหนักจากการโดนปูมานะครับบุกลุกน่านน้าในปริมาณมหาศาลล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นคนไทยในอิตาลีนะครับ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่มกินอยู่อย่างไทยในต่างแดนโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับได้เขียนแคปชั่นว่าสืบเนื่องมาจากปริมาณปูม้าล้นทะเลจนทําลายอุตสาหกรรมหอยแมลงภู้ในตอนเหนือของอิตาลีตอนนี้ปูม้าตัวเมียหาง่ายมากแถมน้องโดนกําจัดทิ้งลงทะเลอย่างไม่มีเยื่อใ่เสร็จสาวกปูไข่ดองอย่างดิฉันค่ะหาซื้อได้จากเรือสดสทุกเช้าค่ะน้องๆติดอวนมาขอซื้อได้ พร้อมรีวิวรสชาติว่าสดจริงๆเนื้อแน่นไข่เต็มกระดองเลยงานนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตหลายคนอิจฉากันอย่างแน่ๆเลยโพสต์รับสมัครงานเดือดงเงินเดือนน้อยนิดแต่คุณสมบัติเกินคุม้มเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์นะครับต่างพากันให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพประกาศรับสมัครงานพร้อมกับระบุข,ข้อความนะครับว่าฝากถึงนายจ้างทุกท่าน ถ้าท่านจะจ้างพนักงานแต่ไม่มีปัญญาดูแลก็หัดทำเองโดยจากโพสต์ดังกล่าวนะครับเป็นการรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินประสานงานซึ่งได้กำหนดเงินเดือนนะครับช่วงทดลองงาน9,000บาทเป็นเวลาทั้งหมด3เดือนหากผ่านโปรจะปรับเงินเป็น12,000บาทเวลาทำงานจันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง3ทุ่มพักเที่ยงถึงบ่ายโมงหยุดวันอาทิตย์วันเดียวพร้อมคุณสมบัติสุดตึง ที่ทำเอาชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันว่าแรงงานเมียนมายังได้เยอะกว่าไทยสมายบัสชี้แจงปมผู้โดยสารหลับยาวจนติดบนรถเมย์จากกรณีข่าวที่มีผู้โดยสารท่านหนึ่งนะครับที่ติดอยู่บนรถประจำทางสาย147หลังกินยานอนหลับเข้าไปนะครับ20เมตรซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับก็เกิดเป็นกระแสะว่าเป็นคอนเทนต์เรียกยอดไลค์หรือเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่กันแน่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊กไทยสมายบัสได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วโดยจับใจความได้ว่าทางบริษัทได้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแล้วโดยพบว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ด้านหลังของตัวรถซึ่งเป็นมุมอับสายตาพร้อมกับขออภัยผู้โดยสารเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่แจ้งปัญหาเพื่อให้บริษัทได้รับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นเทศบาลไม่เก็บขยะให้ เพราะไม่ใช้ถุงดำที่มีตาเทศบาลเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้ออกมาแชร์เรื่องราวปัญหาการจัดเก็บขยะของทางเทศบาลที่ต้องใช้ถุงดำที่มีตาสัญ,ญลักษณ์เทศบาลเท่านั้นโดยผู้โพสต์นะครับได้ระบุพร้อมภาพถุงขยะแล้วก็แคปชั่นไว้ประมาณว่าขยะถึงจะใส่ถุงดำเรียบร้อยแต่เทศบาลไม่เก็บให้ ต้องซื้อถุงดําที่มีตาของเทศบาลเท่านั้นถุงละ1ิบาทซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตจํานวนมากนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายก่อนที่จะมาอัปเดตด้วยนะครับว่าวันนี้มาเก็บขยะหมดแล้วไหนเมื่อวานบอกว่าถุงไม่มีตาเทศบาลจะไม่เก็บไงแต่เห็นเก็บหมดไม่มีเหลือสรุปว่าหลอกให้เราซื้อถุงนี่หว่าใบาละ10บาทซื้อไว้หลายใบยซะด้วยสิขายต่อใบละ5บาทใครเอาบ้าง แม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเด่นเมื่อวันที่15กรกฎา,าคมที่ผ่านมานะครับในซานเดโกรลัฐแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโจรเข้ามาขโมยจักรยานไฟฟ้าในโรงรถแต่แล้วในระหว่างที่โจรน,นะครับกำลังจูงจักรยานออกจากโรงรถเจ้าหมาโกลเด้นในบ้านนะครับก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาโจรทันทีแต่ไม่ได้วิ่งเข้าไปไล่งับจับโจรแต่อย่างใดนะครับแต่ดันไปเล่นกับโจรซะงั้นแหม่สไตล์โกลเด้นครับโกลเด้นสไตล์ ด้านโจนนะครับก็ดูท่าจะรักสุนัขเหมือนกันเลยเข็นจักรยานกลับเข้ามาที่เดิมนะครับแล้วก็เล่นกับเจ้าโกลเด้นนะครับแล้วก็เกาพุงให้มันอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเข็นรถออกไปนะครับโดยคลิปนี้นครับกลายเป็นไวรัลเลยนะครับที่เรียกเสียงฮายอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวหลังจากสำนักง,งานตำรวจซานดิเอโกนะครับได้เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสของโจรรลยนี้หญิงจีน เอาอาหารเหลือใส่หม้อไฟคนอื่นเลี่ยงโดนปรับเงินเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในเมืองอู่ฮั่นที่ประเทศจีนหญิงรายหนึ่งนะครับได้ถูกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ขณะที่เธอนะครับกำลังขี้อาหารที่เหลือของตนเองครับไปใส่ในหม้อไฟโต๊ะข้างๆตอนที่ไม่มีใครนั่งอยู่ก่อนที่จะหันหลังกลับมาที่โต๊ะนะครับและเธอก็ยิ้มแล้วก็หวัวเราะอย่างอารมณ์ดีเลยทีเดียว ส่วนด้านเหยื่อที่ถูกเอาอาหารเหลือใส่หม้อไฟนะครับต่างก็ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกําลังลุกไปเอาอาหารมาเติมโดยวิดีโอดังกล่าวนะครับกำลังกลายเป็นไวัยรัลบนโลก t ิกต o k เวอร์ชันจีนเลยทีเดียวซึ่งหลังจากทางร้านหม้อไฟนะครับได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังตํารวจพร้อมเสนอให้เหยื่อทานอาหารมื้อนี้ฟรีส่วนทางด้านของตํารวจเองนะครับก็ยังสืบสวนไม่พบผู้หญิงลายดังกล่าวสถิติใหม่ของซูชิที่แพงที่สุดในโลกจานละ350 0 0 0เยน กินเนสส์เวิลด์เรคอร์ดนะครับได้โพสต์ข้อความประกาศสถิติใหม่ของอาหารประเภทซูชิจานที่แพงที่สุดในโลกหลังร้านอาหารซูชิคิริมอนในโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ทำคอสอาหารที่มีชื่อว่าคิวะมิโอมากาเซะซึ่งจำหน่ายในราคา3 5 0 0 0 0เยนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ85,400าบาทโดยซูชิจานดังกล่าวนะครับถูกปรุงด้วยเทคนิคดั้งเดิมของญี่ปุ่นและใช้วัตถุดิบที่คัดเลือกมาอย่างประณีต จากทั่วญี่ปุ่นซึ่งเชฟจะเสิร์ฟซูชิหน้าต่างๆนะครับจำนวน20ชิ้นในรูปแบบของโอมาเกเสหรือตามแต่เชฟจะเลือกให้ก่อนจะจัดลงจานและจะโรยชิ้นทองคำเปลวนะครับตกแตง่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ